ย้ายด้วยกล้วยอ้อยน้ำตาลต้มเอามวยไทยด้านละก้มด้วยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัตติยาพงศ์พรและดิฉันนางสาวชริธาเลิศสนิทพัฒนากุลสำหรับวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเกี่ยวกับ10ข้อต้องห้ามในเกาหลีการดื่มแอลกอฮอล์ชาเกาหลีเนี่ยต้องงดดื่มอย่างเด็ดขาดในช่วงที่ประเทศมีการเว้นทุกดิฉันนั้นผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางกฎหมายสุดสุดใช่ทำแบบนี้กูได้สองห้ามดูรายการเมืองนอกโดยเฉพาะรายการจากเกาหลีใต้ในช่องทีวีของเกาหลีมีการกำหนดความรายการจากรัฐบาลเกาหลีอยู่แล้วประชาชนจึงต้องรู้เท่าที่ทางการกำหนดให้หากมีใครที่อาจไปดูรายการจากเกาหลีใต้จะโดนโทษหนักอีกแล้วยังรอเลยรอทีมเดียวเกาหลีเหนือคนธรรมดาน้อยคนนักจะได้ขับรถเพราะว่าจะได้รับอนุญาตเฉพาะเจ้าที่ของรัฐเท่านั้นจะได้ขับรถในทุกๆ100คนมีเพียง1คนเท่านั้นจะได้ขับรถของ Taylor Swift Justin Bieber หรือนักร้องคนดังคนไหนหากคุณเป็นชาวเกาหลีเหนือเพราะทางการไม่รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นของ Taylor Swift คุณก็ฟังไม่ได้ยกเว้นเสียแต่จะแต่งเพลงเชิดชูนายกคิมจะไม่ยอมให้ประชาชนได้ดูเรื่องราวภายนอกว่าก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วหากใครฝ่าฝืนจะถูกลงโทษมันคือแอปของเกาหลีคิดว่ามันเป็นเออใช่คนนี้แหละเก6ห้ามแสดงความคิดเห็นคุณไม่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใดๆที่ขัดแย้งกับท่านผู้นำคิมผู้ยิ่งใหญ่เพราะถ้าหากเรื่องนี้รู้ไปถึงทางการเมื่อไรจะต้องถูกนำตัวไปยังแคมป์อบรมเลยทีเดียวWe'll be right back.
7ห้ามออกนอกประเทศชาวเกาหลีเหนือไม่มีสิทธิ์ที่จะออกนอกประเทศแต่ถึงกระนั้นถึงจะออกไปได้ก็โดนตามกลับมา8ห้ามศรัทธาในศาสนาที่แตกต่างเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ประชาชนมีสิทธิ์ในการนับถือศาสนาแต่กระนั้นก็มีข่าวร่วมมาเรื่อยว่าหากการเกาหลีเหนือได้สังคมประชาธิปไตยที่เผยแพร่ศาสนาบางครั้งก็ลงโทษด้วยกฎหมายสูงสุดฉันไหมลองนับถือดูไหมดีนะดีนะแกแปลกันแต่ละเกมมีอะไรบ้างอ่ะอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิมีพระเจ้ามาเกิดมากแกเจ้าเป็นใจบาปให้กับคนทุกคนเลยจะมีรอจำบังอะไรแล้วก็ไม่ล้างบาปได้แกเป็นว่าตัวเราคิดนี่สอนให้ทุกคนรักกันใช่ไหมใช่สอนให้ทุกคนให้อภัยกันให้อภัยกันซึ่งความรัก9ห้ามดูเสือมกอนาจารแม้ว่าในทุกประเทศสื่อลามกอนาจารจะมีอยู่เกลื่อนแต่ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะดูแต่ในเกาหลีนั้นการผลิตการครอบครองหรือดูสื่อลามกอนาจารเหล่านี้เป็นเรื่องผิดแต่หากเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตก็จะถูกลงโทษทางกฎหมายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเกาหลีเหนือจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลเท่านั้นไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ใดตามใจชอบได้และแน่นอนคุณไม่มีทางรู้ข่าวสารภายนอกโลกได้อย่างแน่นอน